สวัสดีครับพบกับ Hobby & Nerd กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็เห็นจองว่างนี่คือจะมาเปิด2การ์ดนะฮะก็คือได้มาเพิ่มอีก4ซอง8ใบนะเดี๋ยวเรามาแกะซองการ์ดออกจากห่อก่อนนะแบบรวดเร็วเลยนะA few moments later เราก็จะได้การ์ดทั้งหมด8ใบนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเปิดซองกันเลยนะครับผมอ่ะมาดูใบแรกกันเลยนะครับผมก็จึ๊กมาซ้ำไหมไม่ซ้ำตัวเดียวกับปกตอนที่หนึ่งเลยนะผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังงงไปไก่ตาแตกกันเพราะว่าแบบไม่ได้ดูการ์ดให้ละเอียดนะก็เพิ่งแบบว่าเป็น first impression เลยนะก็คือตรงนี้จะบอกตัวคาแรคเตอร์แบบคร่าวๆนะไม่ได้บอกแบบชื่อแบบเจาะจงนะว่าใครเป็นอะไรแต่แค่อันนี้บอกว่าเป็น multi type นะคือร่างหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแรงของการ์ดนะนี่เป็นแรง S นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของการ์ดนะ Superior Sword Finish นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะนี่ก็จะมีสปีดมี attack มี defense นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่18นะครับผมอันนี้ก็จะด้านหลังการ์ดก็จะเหมือนเดิมนะต่อไปต่อไปก็ซ้ำเลยนะฮะก็อุ๊ยนะฮะก็จะเป็น Sky Type นะครับผมเป็นLunbow Arrow Strike นะครับผมก็ประมาณนี้เบอร์35นะครับต่อไปเปิดปึ๊บไม่ซ้ำอันนี้มันชื่อ Hildam หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้จะเป็นแบบการ์ดประเภทไวไลน์นะวิลเลียนครับผมเป็นแรง A นะให้ดูเมื่อกี้จะเป็นแรงการ์ดก็จะเป็น S 3ตัวนะที่เป็น S นะครับ S S S นะครับผมประมาณนี้ต่อไปอันนี้ซ้ำนะจำท่าได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เป็นการแรง A นะอันนี้นะฮะรู้สึกว่า normal เริ่มหาง่ายขึ้นแล้วก็แต่ไอ้การ์ดยากก็ได้ไปแล้วนะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมลองแกะนี้ดูรอบนี้ขอการ์ดเงินสักใบถึงไหมซ้ำนะครับผมนี่สกายไทยมันออกเยอะเหลือเกินซ้ำไหมซ้ำนะฮะโอ้โหซ้ำบานเลยนะรอบนี้โอ้โหซ้ำเละเทะขอการ์ดเงินสักใบครับได้โปรดซ้ำอีกแล้วอันนี้ถ้าจะดูในคลิปที่แล้วก็จะเห็นอยู่นะก็เป็น Superior Arrow Strike นะครับเป็นการ์ดแรง S นะครับผมโอ้โหได้ไม่ซ้ำมากี่ใบเนี่ย2ใบเองนะฮะมาดูอันนี้กันขอไม่ซ้ำอีกใบหนึ่งแล้วกันไม่หวังการ์ดเงินอู้การ์ดทองอีกแล้วนะฮะใบที่3แล้วไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้เป็นการ์ด SR นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมได้ซ้ำอีกแล้วใบที่3แล้วนะครับก็ผลประกอบการนะครับผมของการ์ดอันนี้นะก็จะไม่ได้ซ้ำอยู่2ใบนะครับผมเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงก่อนใช่ที่ไม่ได้ซ้ำก็จะมีอยู่2ใบนะครับก็จะเป็นโอ้รู้สึกว่าการ์ด normal นี่จะหายากกว่าการ์ดเรียกว่าอะไรการ์ดธรรมดาซะอีกไอการ์ดไอ SR อีกแต่ว่ารู้สึกว่าการ์ดเงินจะหายากนะไม่ใช่ว่าจะเปิดหากันง่ายๆนะก็จะได้การ์ดใหม่เพิ่มอีก2ใบนะครับผมมาแล้วนะฮะก็การเปิด2การ์ดก็จบลงเพียงนี้ก่อนนะฮะไว้พบกันคลิปหน้านะก็อันนี้คลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันด้วยอย่าลืมกดดิ่งตามคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะฮะฮอบบี้ในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงนี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีชัยสวัสดีครับ